ังบอนบังบอนครับนี่วันนี้มาอยู่กลางทองนะครับนะบ้านบังมานนะครับและไงว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาวัสดุต่างการเกษตรเลือดใจนะคือก็ไม่ก่อยเอาไปไหนนะครับคือฟางข้าวนะครับเราจะเอาไปทำทั้งเป็นตัวคลุมดินเลยครับเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยจากเศษใบไม้และฟางข้าวนะครับนี่ปกติเลยนะครับเป็นหน้าตัดนะครับนะตัดกับรถนี่ของคลิปสั้นนี่เสียงว่าสองพันรายนี่คลุมไม่เม็ดนะอะไรตรงคลุมไม่เม็ดนะครับคลุมไม่เม็ดหอบมีอะไรเรื่องกันเลยคลุมไม่เม็ดนี่เลยบรรยากาศรอบๆนะครับต้องทุ่งหน้าจากเตะเคี้ยวขจีในวันนั้นนะครับน่าจะไม่รู้กี่รายเลยครับนะจากอุ้มเม็ดพอฟังเลยดิไม่บ้าที่นะมาที่ไม่บ้าที่นะไม่เกะฮอบฟังเลยครับนี่นี่หน้าข้าวข้าวอะไรครับไอ้นี่หน้าหัวข้าวโคโคอะไรไม่โคโคแบบนี้ไม่รู้กันอ๋อถึงตีบังตั้มบังตั้มกาวเลยไอ้นู้นลูกปลาครับอ๋อตั้งนู้นก็มั่งใช่ไหมเซฟสั้นนู้นครับเออนี่ของเพื่อนเขาอ๋อนี่ข้าวโคโคนี่คือสังเกตมันปลือกกว้างมันปัจจุบันปลือกกว้างข้าวโคโคต้นมันจะเหล็กว่าอ๋อข้าวพื้นกับพันของบ้านเราอ๋อนี่ไอ้นี่คือแล้วไงว่าข้าวที่เขาพัฒนาสายพันธุ์มานะอ่าใช่ผมคือเนียนเหมาะสำหรับฟ้าไปทำปุ๋ยนะครับพร้อมเปื่อยเร็วถึงเราไปเล่ของบ้างที่ไปเล่หน้าบ้างที่ว่าไปเล่ที่กาวบ้านมันอยู่บัดปลือนี่หน้าบ้างใช่ไหมครับนี่ครับผมนี่หน้าที่ผมทำที่นี่ครับปลูกกาวได้ครับอันนี้เขาลูกปลาของป้าชิงนะครับเล่แมดมันนะแมดจะสีแดงข้าวผืนเมืองของป้าชิงผืนเมืองไหมผืนเมืองนะผืนเมืองผืนเมืองความแตกต่างของสั่งเลยผมก็เลยนี่เนี่ยสั่งนี่ไอ้เขาก็โคอันนี้เขาก็โคนะครับต้นมันจะเตี้ยอันเยอะประมาณนี้ก็ออกร่วงแล้วถึงนี้เราไม่ได้ไอ้นี่ปั้นปลาชิงไม้เลยนี่เล็ดลำต้นก็ตาเล็ดลำต้นของเขาตามันแตกต่างกันมากเลยนี่เล็บเรียบเทียบกับบ้านถึงไอ้นี่ถ้าหวานน้ำแรงน้ำแห้งปนี่คือมันจะทนมันสามารถออกร่วงให้เราได้ระยะการเก็บเกี่ยวมันก็เหมือนกันประมาณ4เดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ว่าไอ้นี่คือมันจะทนแรงทนหนามทนแรงปุ๋ยเคมีก็กินหน่อยว่าคืออุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของมันสามารถโยได้กับพื้นทินของบ้านเราถึงนี้สิ่งที่เรามาเอามันคือถึงวันนี้เรามาเอาฟางมันฟางมันนี่มาแรกฟางมันฟางมันกว่าจะไปจ่ายประโยชน์แบบอื่นแล้วนะครับนี่ฟางวันนี้คือ1เส้นใยนะครับผมเส้นใยว่าอัตราการย่อยสลายเนี่ยชาวาเนี่ยเหมาะสำหรับป้ากลุ่มกวนต้นไม้นะครับถึงนี้เจ็บท่านวันนี้หมอผ้าไปกลุ่มกวนหน้านะครับผมถึงจะม่วงบ้านใบนะครับไว้มันโกหกฮอบนะครับฮอบดินโลเลยดินโลลินโอยนะครับนะนี่เรามาเลยพ้นอ่านเราวันนี้นะครับก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นปุ๋ยนี่พ้นอ่านวันนี้นะให้ก็มาผู้รวมอุดมการฮอบครับผมให้ก็สองคันรถนะวันนี้นั่นเออเต็มเปียกๆเลยสองคันรถนะครับต่อเดียวจะไปทำเป็นปุ๋ยได้สักต่อใดได้นะครับเราก็ตามไปเลยกันนะครับนะไม่ก็มาพูดหน้านี้แล้วไงมาป้องนะบิงหลักคันได้กว้างบิงหนึ่งกันหนึ่งนะครับเราก็ตามไปเลยนะว่าปุ๋ยมันอีออกมาอยู่มาถึงขั้นตอนนะครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะทำปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และฟางข้าวนะครับผมวัสดุเราไปหามาเลยแหละเจ้านะถึงวัสดุที่เรามีอยู่ในสวนก็คือใบไม้ไผ่นะครับผมนี่แหละแหล่งวัตถุดิบผมแหล่งวัตถุดิบชั้นดีล้นได้ทั้งวีทั้งวันนะครับผมนี่คือแหล่งวัตถุดิบเราไม่ต้องไปหาไหนเลยนะเราไม่ต้องไปหาไหนเลยเราหาในสวนเรานะครับมันล้นมาหายตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นนะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยคือมูลสัตว์นะครับผมมูลสัตว์อันนี้ใช่ขี้ไก่นะขี้ไก่ก็ได้ขี้หัวขี้เพะได้เพื่อนนะครับผมแล้วก็พอดอหนึ่งอันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงประมาณ2 กรัมคิดนะครับละลายน้ำแล้วถึงจะใช้พอดอหนึ่งใส่ลงไปปลุกไว้ประมาณ10 นาทีนะครับผมสิ่งที่เรามีก็คือใบไม้ไผ่ถึงเหล็กจ้าที่เราไปหามาที่บ้านสวนบางม้านะครับคือฟางข้าว
จึงมีกองที่เราทําหลวงหน้าไว้แล้วนะถ้าใครทําเป็นกองนะครับทําเป็นกองความกว้างประมาณ2เมตรสูงประมาณ 1.50 นะครับอันนี้ไม่ได้ปักหมายปักไรนะคือทําเอาตามที่ยั่งนะครับผมใกล้ๆครับปุ๋ยไม่กับกองของแม่โจนะครับใช่ลักษณะปนันเลยอันนี้เราจะสลับเป็นจันๆนะครับนะใช่ใบใหม่ปล่อยแล้วก็ขี้ไก่อะไรก็ใบใหม่ปล่อยแล้วก็ขี้ไก่แต่ละชั้นนั้นความหนาประมาณ10เซนแล้วก็พอได้ขี้ไก่รดน้ํารดน้ําถึงตั้งใบใหม่ปล่อยใบใหม่ปล่อยถึงขี้ไก่ถึงรดน้ําแต่ถ้าใครอยากอีกเพิ่มนะครับเพิ่มให้เนื้อดินหรือเนื้อปุ๋ยนี่มากขึ้นก็ใช้หน้าดินทมลงไปอีกชั้นได้นะครับนะประมาณ10เซนอันกว้างกาวบางส่วนนะนี่ก็แดดร่มล้มตกเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเล่นวิธีทำแบบจำลองเลยครับนะใช่ตะกร้าเทนแปลงนะหรือไม้ก็เคยที่ยั่งทีน้อยๆ นะครับสามารถทำปนีได้นะชั้นแรกเราก็คือใบไม้นะครับใบไม้หยัดแน่นเลยครับคือใครยั่งใบไม้ยังเดียวก็ใช่ใบไม้ยังเดียวก็ได้ครับนะน้าประมาณ10เซนนี่คือชั้นแรกนะครับอันที่สองก็ใช่มุ่นซัดนะครับนะโรยถ้าใครไม่มีมุ่นซัดก็ใช่เศษอาหารในครัวเรือนได้นะครับดัดแปลงได้ประยุกต์ได้นะครับผมแต่ว่าที่เราใช้มุ่นซัดนี่คือเราต้องการจุลินทรีย์ย่อยสลายจากมุ่นซัดนะซึ่งมันจะทำให้สารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยมักเนียนมีสารอาหารมากขึ้นนะครับขี้ไก่นะครับผมแล้วก็ยังขี้หัวขี้หัวก็ยังขี้เพะขี้เพะนะครับก็ยังขี้โคลนในบ่อกุ้งก็ใช่ขี้โคลนในบ่อกุ้งคือแรงอะไรยังไงได้ก็ใช่นั่นนะครับนะก็ยังขี้โคลนเดี๋ยวคุยขึ้นมาจากคลองก็ใช้ได้นะครับเราจุลินทรีย์เหมือนกันรัดรุมอยู่ในนั้นอยู่เลยนี่จันทร์ที่สองนะครับแล้วก็รดน้ำมะนี่ก็ได้ชุมเลยนะครับปล่อยชั้นล่างนี้วางมันได้น้ำหลังจากนั้นก็นี่เรามีฟางข้าวนะเราก็ใช้ฟางข้าวชั้นที่สองสิบเส้นเหมือนเดิมแต่ใครมีหน้าดินก็ใช้หน้าดินต้มลงไปได้ด้วยนะครับพอหน้าดินก็ขี้ไก่แล้วหน้าดินทิ้งที่นี่รดน้ำให้ชุมสลับด้วยมุ่นซัดนะครับอีแปะชาเฮกอยู่ล่ะนี่พี่นั่นตนาการยักษ์วังมันนะมุ่นซัดนะครับผมอันนี้แบบจำลองนะครับภาพไปขยายให้เป็นแบบเตะเห็นอยู่เป็นกองงูได้เลยแต่ยังพูดเตะนะแต่ถ้าเคยไม้ฝืนเทอยู่คอนโดยากอีทําบุยมักเองจากเศษอาหารครับเสือตะกร้าร้าน20บาทเหมือนกันผมแล้วก็หายาอยู่ริมคอนโดมาทําเคยอยู่อาจารย์เมืองฮะใบไม้ได้หรือไม้ก็กวาดใบไม้ผ่านๆเนี่ยเอามาทําปนีได้นะครับนี่ชั้นที่2นะครับแล้วก็ตามด้วยจุลินทรีย์เหมือนเดิมก็ได้ชุมนะครับผมนี่ก็ปิดทับนะครับทาความชื้นไปด้วยฟางข้าวชั้นสุดท้ายเนี่ยเราเอาหน้าดินมาทับก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ล่มผาดเอาใบไม้ชั้นเนี้ยที่เราปิดหน้าไว้เนี้ยไปนะครับแล้วก็หน้าดินเนี้ยสามารถคุมความชื้นในกองปุ๋ยของเราเนี้ยให้มันมีความชื้นแล้วก็เหมาะสําหรับจุลินทรีย์ช่วยย่อยนะครับผมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะนี่เลยๆๆนะครับได้3ชั้นนะครับนะใบไม้ไผ่ใบไม้ไผ่ขี้ไก่ราดน้ํามักฟางข้าวขี้ไก่ราดน้ำมัก
ใบไม้ไผ่ขี้ไก่ละน้ํามักนะครับแล้วก็ปิดหน้าด้วยฟางขาวนะครับหรือไม้ตะไคร้หาหน้าดินกับปิดด้วยหน้าดินก็ได้นะครับมักไว้แบบนี้ประมาณ2เดือนนะครับสําหรับกองใหญ่นู่นนะที่เราจะทําเพิ่มนะครับนะมักไว้2เดือนมันจะสุดนะครับจากเป็นเม็ดนี่เหลือประมาณ30เส้นได้นะมันจะสุดหลังจากนั้นเราก็เอาไปใช้ได้นะเป็นปุ๋ยก็ได้หรือเอาไปผสมดินปลูกนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นการทําปุ๋ยจากใบไม้นะครับง่ายๆนะไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมแกมีมูลสัตว์มีจุลินทรีย์มีน้ำแล้วก็มีใบไม้เราก็สามารถมาตั้งเป็นชั้นๆแล้วก็มันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหลังจากนั้นก็2เดือนนะเอาไปใช้ได้หรือไม้ก็ทํามันย่อยสลายหรือว่านั้นแย่งมือเข้าไปแล้วไม่ร้อนนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ฝากนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คือกดติดตามกันนะแล้วก็กดกระดิ่งลูกค้างกองกังกองกังกันนะครับนะเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับของเกษตรนุ่งร้านสงขลาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับอีกช่องทางนึงก็คือเพจนะครับเป็นเพจกลุ่มเกษตรนุ่งร้านนะครับผมเรามีกันหลายๆสวนนะครับเกือบ10สวนนะให้พี่น้องได้ติดตามกันว่าแต่ละสวนนี่เขาทำความปั่นปลือมั่งคืบหน้าไปถึงน้อยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสวนพี่น้องปั่นปลือได้มั่งนะครับข้าไปในเพจแล้วมันจะมีปุ่มกดข้าไปในกลุ่มนะครับเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นรวมแลกเปลี่ยนเรื่องเกษตรกันได้นะครับในกลุ่มเกษตรนุ่งนานสงขลานะครับเป็นกลุ่มทาง Facebook นะครับผมวันนี้ไปก่อนวัดดีกับผม